ฉันอยากให้คุณดันจูนกับคุณพระใจเย็นๆสักหน่อยเถอะนะเจ้าคะโถแม่มาลัยจะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงในเมื่อลูกของคุณหลวงต้องถูกเลี้ยงดูโดยไอ้บ่าวกตัญญูที่มันฆ่าคุณหลวงอะแต่เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นี่เจ้าคะยิ่งทางนครบาลเองก็ยังไม่ได้สรุปว่าเดชเป็นคนทำจริงหรือเปล่าโถแม่มาลัยอย่าเฉยเฉยไปหน่อยเลยดูจากรูปการแล้วไม่ต้องจับแพะชนแกะก็ดูออกมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เดชแม่มาลัยเองก็ควรจะย้ายไปอยู่กับพวกเรานะไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะตอนนี้ฉันไปอาศัยอยู่ที่เรือนคุณบุญงาก็สบายดีเจ้าค่ะก็แล้วไปฉันแค่กลัวว่าพอแม่รำเพยไม่อยู่แล้วคนที่ต้องดูแลทรัพย์สมบัติและดูแลตาเมืองก็คงจะไม่พ้นแม่มาลัยซึ่งเป็นเอกภริยาของคุณหลวงแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าไอเดชมันจะทะเยอทะยานจะมาฆ่าแม่มาลัยกับตาเมืองเพื่อชิงสมบัติหรือเปล่าคุณดันจวนอย่ามองเดชในแง่ร้ายนักเลยนะเจ้าค่ะถ้าเราตัดสินคนอื่นด้วยอคติไม่ใช้เหตุผลและหลักฐานต่อให้เขาทำดีแค่ไหนเราก็มองไม่เห็นจะกลายเป็นเส้นผมบางภูเขาเปล่าๆนะเจ้าค่ะทางที่ดีเราควรจะรอให้ทางนครบาลจัดการคดีให้เสร็จซะก่อนเถอะนะเจ้าค่ะนี่มันหนังสือมอบสิทธิ์ให้กับผมเลี้ยงดูคุณเมืองและดูแลทรัพย์สินของคุณหลวงทั้งหมดก่อนที่คุณเมืองจะมีอายุมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ขอรับมึงจงใจปลอมมันขึ้นมาคนอย่างลำเพยไม่มีทางเขียนอะไรแบบนี้ได้คุณลำเพยไม่ได้เขียนก็จริงแต่คุณลำเพยตกลงและยินยอมให้กับผมทำขอรับลายมือชื่อเธอก็กำกับอยู่ไอ้หัวหมอลำเพยอ่านหนังสือออกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แกอาจจะเขียนมันขึ้นมาแล้วให้ลำเพยลงชื่อก็ได้แต่ถึงกันนั้นคุณลำเพยก็ลงลายมือชื่อแล้วนะขอรับครบแบบนี้แกก็เลยลงมือฆ่าลำเพยจะได้ไม่มีใครมาขวางทางระหว่างมึงกับสมบัติของตระกูลกูคนในคุณไอ้จันไรเอาเป็นว่าคุณพระไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาคุณเมืองออกไปจากที่นี่จำคำกูไว้นะคนอย่างมึงจะไม่มีทางได้ครอบครองสมบัติตระกูลกูหรอกไอ้ชาติชั่วกระผมดีใจมากเลยนะขอรับที่คุณมาลัยนัดเจอกับผมแบบนี้ฉันแค่อยากจะทำบุญอะแล้วก็อยากจะพูดกับเดชให้ชัดเจนด้วยคุณมาลัยอยากคุยกับผมเรื่องอะไรดูขอรับฉันพูดตามตรงนะเดชถึงฉันจะช่วยเดชเรื่องแม่ลำเพยแต่ก็ไม่หมายความว่าฉันจะปักใจเชื่อเต็มที่ว่าเดชไม่ได้ฆ่าทุกคนคุณมาลัยฉันจำเป็นต้องพูดตามตรงไม่ใช่แต่เรื่องแม่ลำเพยนะเดชเรื่องของคุณหลวงแจ่มหรือแม้แต่แสงฉันอยากเชื่อว่าเดชไม่ได้ฆ่าใครแต่ฉันต้องยอมนะว่าเดชน่าสงสัยจริงๆถ้าเดชอยากให้ฉันกลับไปที่เรือนร่มงิ้วเดชต้องพิสูจน์ว่าเดชไม่ได้ฆ่าใครเดชทำได้หรือเปล่าถ้าลูกเป็นคนร้ายฆ่าคนตามที่เขาเชื่อกันไม่ว่าจะเป็นคุณหลวงคุณลำเพยนางแจ่มหรือไอ้แสงขอให้ผลกรรมที่ลูกทำย้อนกลับมาให้ลูกตายภายใน3วัน7วันเต๋ทำไมน่ะก็สาบานยังไงแล้วขอรับถ้ากับผมเป็นฆาตกรตามที่คุณมาลัยสงสัยและหากพระท่านศักดิ์สิทธิ์จริงก็คงจะเร่งผลกรรมให้กับผมตายตามคำสาบานแน่ของแบบนี้ใครเขาให้สาบานส่งเดชกันรีบถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะกับผมจะถอนทำไมล่ะขอรับกับผมรู้อยู่เต็มอกว่ากับผมทำอะไรไม่ได้ทำอะไรกับผมไม่ได้ฆ่าใครตายกับผมไม่มีทางตายตามคำสาบานแ
็เหลือแค่คุณมาลัยเท่านั้นแหละขอรับว่าจะเชื่อกับผมไหมคุณมาลัยจะไม่ให้โอกาสกับผมจริงๆหรือขอรับเรื่องนี้ฉันขอเวลาคิดอีกสักพักนะเดดแต่ผมอยากให้คุณมาลัยกลับไปอยู่ที่เรือล่มงิ้วด้วยกันนะขอรับตอนนี้ไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคขวางทางความสุขของเราแล้วคุณมาลัยเองก็สมไปด้วยศักดิ์และสิทธิ์ที่จะครองเรือนนั้นกระผมอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณมาลัยนะขอรับมันไม่มีโอกาสไหนจะดีเท่าตอนนี้อีกแล้วเราไม่ต้องแต่งงานกันอย่างเป็นทางการก็ได้ขอแค่เราได้อยู่เคียงข้างกันเป็นอย่างนี้ก็พอถ้าอย่างนั้นฉันมีข้อแม้ข้อแม้อะไรหรือขอรับคุณมาลัยย้ายกลับมาอยู่ที่นี่แล้วพาคุณบุกงามาอยู่ด้วยก็ดีนะเจ้าคะจะได้หมดห่วงฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจ้ะดีนะที่เดชเขายอมอ่ะอีกทั้งยังจัดห้องไว้ซะเสร็จสรรพเลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะเจ้าคะเรือนนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วขอให้เป็นอย่างที่เฟื้องพูดนะอย่าให้เกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นอีกเลยน่าเสียดายนะเจ้าคะถ้าคุณบุกงาฟื้นคืนสติคงจะชวนคุณมาลัยคุยฟุ้งหน้าดูจริงของเฟืองแต่ถ้าฟื้นขึ้นมาก็คงไม่ต้องอยู่ที่นี่หรอกจ้ะคุณบุงาป่วยอย่างเงี้ยที่เรือนก็เงียบไปเป็นกองพูดไปก็พานให้คิดถึงนะเจ้าคะฉันเชื่อว่าอีกไม่นานแม่บุงาจะต้องดีขึ้นคนอย่างแม่บุงาไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วจริงไหมแม่บุงาคุณหลวงคุณหลวงเดชจำไว้นะว่าเรื่องทุกอย่างในคืนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม่มาลัยแม่หลวงแล้วนี่มีใครรู้เรื่องฉันบ้างหรือยังฉันยังไม่ได้บอกใครถ้าเดชฆ่าทุกคนอย่างที่เราสองคนเข้าใจอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยหรอกแม่บุญงาถ้าคุณมาลัยหายาพิษที่เป็นต้นเหตุเจอก็อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญว่ามีคนจงใจทำร้ายคุณหลวงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ยานี้กับคนแล้วเจ้าคะไม่ตายก็เป็นอัมพาตพร้อมจะให้เธอตลอดไป
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube ช่อง 8นะครับฉันแค่ทำสิ่งนี้ที่จะ